สวัสดีครับว่าวอีสานกับไอ้คำแค้นมือหนึ่งสื่อคำว่าจอบร้อยจอบร้อยภาษาภาคกลางแปลได้ว่าการฉวยโอกาสการลักลอบการที่เขาแอบทำอะไรบางอย่างครับเดี๋ยวผมสิยกสถานการณ์จอบร้อยให้เบิ่งนะครับบรรยากาศร้านนี้สวยมากเลยนะครับสวยเท่าหนูค่ะสวยไม่เท่าน้องฟ้าหรอกครับพ่อน้องฟ้าคือนางฟ้าในใจพี่พี่ก็พูดไปไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะจริงๆมื้อนี้เราทานอะไรดีครับทานอะไรก็ได้ค่ะหนูทานได้หมดเหรอครับน้องฟ้าครับตอนนี้พี่กำลังโสดและเงินในบัญชีพี่มีหลายร้อยล้านพี่อยากให้น้องฟ้ามาช่วยใช้เงินในบัญชีได้ไหมครับพี่ก็พูดไปเรื่อยใครๆก็รู้ว่าเมียพี่ดูจะตายน้องฟ้าตกข่าวเมียพี่งูฉกตายไปหลายปีแล้วตายแล้วเหรอไอ้แค้นว่าต้องไปไหนว่าต้องไปไหนว่าต้องไปไหนยังไม่เดี๋ยวให้กูปิดรายการก่อนนี่แหละครับว่าวอีสานกับไอ้คำแค้นกับคำว่าจอบร้อยเป็นจังใดครับคุณผู้ชมอย่าไปหาจอบร้อยนะครับสั้นสิเป็นขึ้นจังผมเด้เนี่ยถึงเมียตีครับอย่าลืมติดตามชมรายการว่าวอีสานกับไอ้คำแค้นได้เด้อครับจอบร้อยทุกจอบร้อยโอ้โหบรรยากาศร้านนี้สวยจังเลยนะครับแต่พี่ว่าสวยสู้น้องฟ้าไม่ได้หรอกครับจริงเหรอคะจริงครับหนูสวยเหมือนอะไรคะเหมือนท้องฟ้าเหรอครับกว้างขวางกว้างขวางมากครับ มึงต้องไปสวยเหมือนอะไรมึงต้องบอกว่านางฟ้าดิ น้องไม่ไปยังไงอ่ะ5 4 3 2ใครๆก็รู้ว่าเมียพี่ดูจะตายน้องฟ้าตกข่าวเมียพี่งูฉกตายหลายปีแล้วแน่ใจนะแน่ใจนะ อะไร ผมคิดว่าจะต่อไงต้องให้พี่เข้ามาเดินไงคัดแล้วมึงจะดึงมือเลยนะ